อันนี้ต้องได้เทเอาครับจับเอาไม่ได้นี่ครับก็จะเป็นปลาช่อนใหญ่มากๆนะครับสวัสดีครับผมตั้มพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้ก็อีกแล้วครับจันดักปลาเริ่มจะทำงานแล้วครับก็เช้านี้ก็จันรั่นอีกแล้วนะครับจันรั่นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ว่าจะได้ปลาอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นปูเป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับว้าวลั่นอีกแล้วครับลั่นอีกแล้วตัวใหญ่มากๆนะครับว้าวเดี๋ยวมาดูนะครับตัวใหญ่กันไหนนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าผมเห็นแล้วตัวใหญ่มากๆนะครับว้าวว้าวดูโคตรปลาช่อนครับว้าวโอ้สุดยอดนะครับโอ้ว้าวว้าวเมื่อวานนี้ตัวไซส์โหเล็กมากนะครับแต่วันนี้โอ้สุดยอดครับเดี๋ยวไปเอาถังมาใส่ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวจับปลาใส่ถังกันนะครับหูใหญ่กว่าแขนผมอีกอุ้ยดีดแรงมากอุ้ยไม่ไหวครับต้องเทเอานะครับไม่ไหวแน่แรงมากๆนะครับแรงของปลาช่อนนะครับนี่ครับดูตัวใหญ่มากๆนะครับต้องได้เทเอาครับจับเอาไม่ได้เกาะอะไรมันออกไม่ได้อะเห็นครับโอ้ใหญ่มากๆดูครับนี่โคตรเลยครับโคตรปลาช่อนเลยครับโอ้ตั้งแต่ผมอยู่มาแล้วครับผมเพิ่งเคยเห็นปลาช่อนตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาจันไปใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับผลงานวันนี้ไซส์ก็เกือบเท่าแขนผมนะครับจันนะครับติดจันนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ครับเพราะว่าผมทํามาผมไม่เคยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมก็เป็นผลงานชิ้น
ใหญ่เลยนะครับนี่เป็นชิ้นที่2นะครับเป็นตัวที่2นะครับกับผลงานจันนะครับกับดักจันดักปลานะครับนี่โอ้ยตัวใหญ่มากนะครับว้าวสุดยอดครับเมื่อวานนี้ได้ตัวเล็กครับเมื่อวานแต่วันเนี้ยได้ตัวขนาด3เท่า4เท่า5เท่ากับ5เท่านะครับจากตัวเมื่อวานนี้นะครับวัดขนาดกันประมาณนะประมาณขนาดนะครับขนาดก็ใหญ่กว่าเยอะนะครับก็ดีใจมากๆครับนี่ก็อาจจะได้ 2-3 มื้อเลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับโอ้ครั้งแรกที่ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับได้แล้วก็ได้จับปลาช่อนตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะครับโอ้ครับยาวก็ประมาณ1ฟุตนะครับความยาวตัวใหญ่มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปไว้ทํากินกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะทําอะไรกินดีนะครับก็มันคิดถึงเนาะเอาไปย่างเนาะเอาไปย่างแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไปย่างทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ทำได้2เมนูนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูอะไรก็ขอให้ติดตามดูนะครับว่าปลาช่อนตัวนี้จะทำเมนูอะไรนะครับก็อาจจะเป็นต้มไม่ต้มก็ลาบไม่ลาบก็ย่างไม่ย่างก็อะไรสักอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราปลาไปเก็บดีกว่านะครับก็ดีใจมากๆนะครับอยู่แบบวิถีบ้านๆนะครับไม่ต้องใช้เงินมากนะครับเพราะว่ากับข้าวก็ไม่ได้ซื้อมากนะครับแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้กินกับข้าวที่ซื้อมานะครับจะกินแบบพวกผักพวกอะไรอ่ะผักตามสวนนี่แหละนะครับนี่ครับใช้เงินน้อยมากนะครับอยู่ที่บ้านปลาก็ไม่ได้ซื้อด้วยตัวนี้รู้ไหมครับเนี่ยตัวเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า300ครับตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าหนักมากครับไม่300ก็200กว่าบาทนี่แหละครับประมาณ200กว่าบาทตัวเนี้ยก็ตัวใหญ่มากๆครับนี่โอ้ครับนี่ครับก็ฝากนะครับฝากกด Subscribe ชมวิถีบ้านๆนะครับที่ผมจะทำในช่องตั้มพากินพาเที่ยวนะครับก็ไปเที่ยวบ้างหากินบ้างทำอะไรกินบ้างนะครับก็อย่าว่ากันนะครับก็ดูกันเป็นแบบความบันเทิงนะครับความบันเทิงและความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นความรู้ให้ใครหรือเปล่านะครับก็อันไหนที่จำไปทำได้ก็จำไปทำนะครับก็อันไหนที่ไม่ควรจำก็อย่าไปจำนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้นะครับสำหรับคลิปวิถีบ้านๆนะครับในช่วงนี้ที่ผมจะทำนะครับก็อย่างว่าครับก็จะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ก็ว่าจะไปที่อ่างเก็บน้ำนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปวันไหนนะครับฝากครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกระดิ่งนะครับแชร์ให้ด้วยได้ยิ่งดีครับแชร์ไปยาวๆนะครับนี่มีเห็นไอขึ้นจากไอตัวปลาครับเห็นไหมครับขึ้นจากตัวปลาเลยเป็นไอน้ำนะครับ
นะครับก็จะเป็นปลาช่อนใหญ่มากๆนะครับโอเคไม่รู้เขาไข่หรือเปล่านะครับเป็นแม่ไข่หรืออะไรหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละครับเป็นแบบวิถีบ้านๆนะครับทำมาหากินตามภาษาคนอยู่บ้านนะครับอยู่ตามบ้านนอกนะครับมันเหมือนปลาที่จะวางไข่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปรบกวนอะไรเขามากเราก็แค่เอามาทำอาหารกินไปแบบวันๆนะครับก็แต่ถ้าเป็นปลาลูกคอกถ้ามีแบบลูกออกมาแล้วเป็นลูกคอกเป็นอะไรนะอย่างนั้นนะผมจะไม่ยุ่งนะครับแต่นี่เขายังไม่ได้ออกลูกนะครับก็เลยคงจะไม่เป็นไรนะครับก็ได้มาแล้วนะครับก็ได้กับข้าวแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้แหละถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับนะครับไม่มีน้ำล้างมือครับทีนี้โอเคเดี๋ยวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะทำในคลิปถัดไปครับผมไปผมจะทำไปยาวๆเลยครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับวันละ2คลิป3คลิป4คลิปก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะทำได้ขนาดไหนนะครับแต่ละวันแต่ว่ามีคลิปให้ดูทุกวันแน่นอนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ